สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการประจำปี2557ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะก่อนเข้าการประชุมขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยภายในอาคารเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะขณะนี้เราอยู่ภายในอาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอให้ท่านสังเกตประตูทางออกหนีไฟของห้องซึ่งอยู่ด้านขวามือของทุกท่านนะคะจะมีผังทางหนีไฟและตำแหน่งอุปกรณ์ฉุกเฉินติดไว้ทางเดินหรือหน้าห้องประชุมนะคะและหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเมื่อท่านได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้รีบเดินไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดทั้งนี้ห้ามใช้ลิฟต์เป็นอันขาดและให้รอที่จุดรวมพลจนกว่าเหตุสงบและให้ปฏิบัติตามคำสั่งของชุดระงับอัคคีภัยและอพยพหนีภัยค่ะทั้งนี้ห้ามกลับเข้าไปในอาคารโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากชุดระงับอัคคีภัยค่ะและในลำดับต่อไปนะคะก่อนเข้าสู่ช่วงเสวนาเพื่อความต่อเนื่องของการเสวนานะคะผู้จัดงานได้เตรียมอาหารว่างไว้ด้านนอกแล้วนะคะประมาณ10 โมงท่านสามารถรับอาหารว่างนะคะเข้ามารับประทานในห้องประชุมได้นะคะและในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้าสู่งานเสวนาวิชาการ Fight for Science การบ้านการเมืองกับการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรหลายท่านนะคะทั้งนี้จะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรบนเวทีตามลำดับดังนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านแรกค่ะคุณเอ็นนูซื่อสุวรรณนะคะตำแหน่งปัจจุบันท่านเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์จำเนียงสารนาถและประธานกรรมการสถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทจำเนียงสารนาถประสบการณ์ในอดีตนะคะท่านเป็นรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญดร.พิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสวทน.ค่ะในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณภาวดีสุพรรณสายนะคะท่านเป็นผู้ที่มีกำลังสำคัญในด้านของภาคการเกษตรกรรมของประเทศไทยค่ะท่านเป็นเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่จังหวัดอุบลราชธานีตำแหน่งปัจจุบันเป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตรายย่อยภายใต้ระบบการค้าที่เป็นธรรมหรือ Fair Trade นะคะในประเทศไทยและที่สถานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะและตำแหน่งที่สำคัญอีกตำแหน่งนึงคือท่านเป็นกรรมการบริหารกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยการสนับสนุนของสมาคมเกษตรกรก้าวหน้าค่ะและขณะนี้นะคะดร.สมเกียรติอยู่ในระหว่างการเดินทางนะคะจึงขอเรียนเชิญนะคะผู้ดำเนินรายการกิตติมศักดิ์ในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญดร.ศักรินทร์ภูมิรัตน์ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะและในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญเข้าสู่การเสวนาค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ต้องขอบพระคุณทางสวทช.นะครับที่ชวนให้มา เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายเรื่อง Fight for Science การบ้านการเมืองกับการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผมเข้าใจว่าหลายๆคนมาด้วยเหตุผลหนึ่งก็คืออยากจะชวนคุยกันว่าบ้านเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ด้วย การปฏิรูปด้านและด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียังไงเดี๋ยวผมจะขอเข้าประเด็นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าขอยืนยันว่าเดี๋ยวท่านอาจารย์สมเกียรติมาแน่นะครับท่านส่งเมสเซจมาพักหนึ่งแล้วว่าใกล้แล้วนะครับผมได้เชิญปรึกษากันไว้อย่างนี้นะครับแต่ละท่านก็มีประสบก็จะให้ข้อมูลเราที่จะเป็นเรื่องให้เราชวนคิดนะครับแล้วก็เรามีเวลาประมาณ3 ชั่วโมงเพราะนั้นก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายในห้องนี้ได้มีโอกาสได้ร่วม
เสวนากับพวกเราด้วยนะครับผมได้ขอให้แต่ละท่านเนี่ยใช้เวลาสัก15นาทีในรอบแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กวนว่าจะให้ใช้อีกสักสั้นๆอีกสัก5นาที10นาทีแล้วก็ชวนพวกเราคุยแล้วก็อาจจะปิดท้ายแต่ว่าวันนี้เนี่ยเผอิญคุณเอ็นดูมีภารกิจนะครับก็เดี๋ยวผมไอตอนช่วงแรกกับช่วง2ก็อาจจะขอให้คุณเอ็นดูพูดพร้อมกันไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็คุณเอ็นดูอาจจะต้องไปก่อนนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยที่เราชวนกันมาคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องการปฏิรูปไม่ค่อยมั่นใจนักนะครับเราเขียนว่าการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าคำถามก็คงจะเป็นว่าเราจะปฏิรูปประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช่ไหมนะครับเราจะเพราะว่าเราได้พูดเรื่องปฏิรูปกันมาหลายเดือนแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับความจริงเราพูดกันมาหลายปีแล้วและถูกกระตุ้นด้วยกิจการการบ้านการเมืองที่ว่าเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศเวลาฟังจากข้างนอกพูดถึงปฏิรูปคำว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราไม่ค่อยได้ยินหรอกครับเราจะได้ยินสิ่งเหล่านี้ปฏิรูปการเมืองปฏิรูปตำรวจปฏิรูปการใช้ที่ดินปฏิรูปคุณธรรมศีลธรรมปฏิรูปการศึกษาเยอะแยะไปหมดเลยจะไม่เห็นปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพราะนั้นพวกเรานักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มักจะถือเอาบ่อยครั้งเราก็บอกอ้าวถ้างั้นเราจะปฏิรูปสิ่งเหล่านี้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วกันนะครับซึ่งความจริงเราก็ในฐานะนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผมเชื่อว่าในห้องนี้ซึ่งมีหลายคนมากเลยผมมองดูแล้วเนี่ยสามารถที่จะบอกได้ชัดเจนมากเลยว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปช่วยปฏิรูปไปสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ GPS ในการดูเรื่องการใช้ที่ดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจับโกงในการปฏิรูปในการเลือกตั้งแต่โอ้จิปาถะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช้ได้เยอะแยะมากครับเรื่องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ช่วยได้แต่เราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปช่วยได้ยังไงในเมื่อเราพวกเราก็รู้กันดีว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองก็ต้องการการปฏิรูปนะครับการปฏิรูปมีการศึกษาเยอะแยะมากเลยผมพยายามที่จะหาว่าที่ใกล้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผมก็หยิบของอาจารย์หมอประเวศมาอาจารย์หมอประเวศเนี่ยมี7ด้านแล้วก็มันมีอันที่7ที่เขียนว่าปฏิรูประบบปัญญาชาติผมพบว่าเป็นอันที่ใกล้ที่เราคิดเรื่องการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุดก็นึกถึงว่าการปฏิรูปปัญญาเนี่ยเราก็คงอยากจะปฏิรูปความสามารถสมรรถนะของประเทศการปฏิรูปความสามารถของประเทศซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน่าจะมีเป็นประเด็นที่จะถูกปฏิรูปให้ทำให้เรามีสมรรถนะเพิ่มขึ้นให้เรามีความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อจะเอาความสามารถและสมรรถนะเหล่านี้ไปใช้ในการปฏิรูปด้านอื่นๆนะครับก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าก็ชวนกันมาคุยวันนี้ทีนี้ฝ่ายจะเขียนคำว่า fight science ไว้ผมก็พบว่าพวกเราเนี่ยได้ถูกกระทบเรื่องการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากเรื่องการบ้านการเมืองมาก่อนแล้วตอนนั้นก็มีเรื่อง fight for science แต่ว่าก็จะเห็นว่าหลังจากผ่านภารกิจตรงนั้นมาแล้วเนี่ยเรื่อง Fight for Science ก็ยังเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำอีกเยอะแยะมากเลยจากนำนุมปฏิรูปก็จะมีการเสนอว่าไอ้รูปอย่างที่เห็นอยู่ทางมุมขวาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนสีให้มันดูสดใสสักนิดนึงหรืออาจจะเปลี่ยนรูปไปเลยก็ได้แต่อยากจะชักชวนพวกเราว่าอย่าเพิ่งหยุดการต่อสู้เพื่อความเข้มแข็งเพื่อการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบ้านเราคง ยังต้องทำอีกนานนะครับคนอื่นๆในรูปที่ผมว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยเขาพยายามปฏิรูปกันมาหลาย10ปียังไม่สำเร็จยังต้องไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็คงยังต้องทำอีกเยอะในประเด็นเหล่านี้เนี่ยผมก็อยากจะชวนให้วิทยากรที่กรุณามาร่วมกับพวกเราวันนี้เนี่ยได้ชวนพวกเราคิดเรื่องต่างๆนะครับเราคงอยากจะทราบว่าเออประเทศไทยตกลงจะปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันใช่ไหมเราจะเห็นว่าเราคิดว่าวิทยาศาสตร์จะสร้างชาติไทยใช่ไหมนะครับเราจะเชื่อไหมว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องสร้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือมันเป็นทางเลือกนะครับมันเป็นสิ่งจำเป็นหรือมันเป็นทางเลือกเท่านั้นนะครับเราคิดว่าวัฒนธรรมของเราซึ่งก็มีความงดงามน่ารักมากมายมีข้อดีมากมาย
มีองค์ประกอบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพอไหมนะครับกิจกรรมต่างๆที่เราทำกันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช่ไหมนะครับเราถามคำถามเนี่ยน่ากลัวมากเลยเพราะว่าในฐานะที่ผมเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมานานเนี่ยมันไม่ได้เคยรู้สึกว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่มันรู้สึกแต่ว่ามันต้องทำแต่ว่าเราไม่ค่อยแน่ใจครับว่าสังคมโดยรวมๆคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องหรือมันเป็นแค่ทางเลือกนะครับผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เราจะต้องปรึกษาหารือก็ได้ปรึกษากันอย่างนี้นะครับว่าอาจารย์พิเชษเนื่องจากรับภารกิจหนักในฐานะเลขาธิการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยก็อาจจะมาปูพื้นฐานกว้างๆสักนิดนึงนะครับแล้วผมก็จะแต่รอบแรกนี่แต่ละท่านจะไม่เกิน15นาทีนะครับแล้วก็ขอให้คุณภาวดีซึ่งมีประสบการณ์กับทำงานกับเกษตรกรเรื่องเกษตรอินทรีย์อะไรต่ออะไรเนี่ยจะมาคุยให้เราฟังในจากพื้นฐานค่อนข้างมากนะครับเราคงได้ประสบการณ์ที่ดีและถ้าดร.สุนเกียรติเข้ามาตรงนั้นเนี่ยก็จะขอให้ดร.สุนเกียรติพูดสัก10-15นาทีเหมือนกันในเรื่องการสื่อสารเรื่องScience and Literacy ด้านต่างๆของประเทศนะครับแล้วก็จะกลับมาที่คุณเอนูที่จะพูดให้เรายาวนิดหนึ่งก่อนที่ท่านจะจำเป็นต้องไปนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นถ้ายังพอมีเวลาอาจจะชวนให้คุยนิดหนึ่งก่อนกลับมาที่แต่ละท่านนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอเรียนเชิญอาจารย์พิเชษฐ์ปูพื้นฐานเรื่องนโยบายของประเทศในเกี่ยวกับประเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครับขอบคุณครับอาจารย์สักลินครับก็มีความยินดีที่ได้มาร่วมสนทนาด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งได้พูดก่อนอาจารย์สมเกียรตินะครับเพราะผมพูดไม่ทันอาจารย์แน่นอนในฐานะนักสื่อสารมวลชนนะครับพวกเราเป็นนักวิชาการแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ประสีประสาในเรื่องของการสื่อกับสังคมต่อจากประเด็นที่อาจารย์สกรีนได้เริ่มต้นไว้เนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่าสังคมไทยเนี่ยมันมีแรงเฉื่อยสูงนะครับแล้วแรงเฉื่อยเนี่ยเราประสบอยู่ทุกวันเรามีนโยบายเยอะแยะเรามีกิจกรรมอย่างเช่นที่สวทช.เยอะแยะแต่หลายครั้งหันมาถามจะถูกถามหรือจะถามตัวเองก็แล้วแต่ว่ามันคืบคลานไปถึงไหนแล้วเราก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจนะครับส่วนหนึ่งอาจจะต้องโทษที่ตัวเราไม่ได้หมายถึงทั้งสองท่านข้างผมนะครับก็คือประชาคมวิทยาศาสตร์เองเนี่ยที่อาจจะจับหัวใจของสังคมไม่เจอนะครับเราเป็นนักวิชาการเพราะนั้นเราก็มักจะมองอะไรที่เป็นสมการเรามักจะมองอะไรที่เป็นโซลูชันนะครับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราลืมไปว่าสังคมมันมีความซับซ้อนมันมีความลื่นๆจับไม่ติดนะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่เราอาจจะไม่เข้าใจจิตวิทยาของสังคมอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราต้องรับผิดชอบอยู่พอสมควรทีเดียวว่าเราเองอาจจะต้องกลับไปเรียนจิตวิทยาใหม่นะครับแล้วพยายามเข้าใจว่าสังคมไทยนี่เป็นไงอันที่สองเนี่ยผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเออเรากำลังทำในสิ่งที่ไม่ตรงเป้าหรือเปล่านะครับหลายครั้งที่เราเห็นสภาพัฒน์ฉายภาพของแรงงานไทยขึ้นจอแล้วเราก็พบว่าจริงๆแล้วแรงงานไทยส่วนใหญ่ 50% ขึ้นไปเนี่ยเป็นแรงงานป.6อะนะฮะเป็นแรงงานที่จบมัธยมนะครับเพราะนั้นในอีกวงหนึ่งเราก็จะมาพูดถึงโอ้แรงงานความรู้ knowledge worker นะฮะการวิจัยชั้นนำที่แข่งกับโลกในขณะที่เหลียวหลังไปโอ้กองทัพส่วนใหญ่ยังจบป.6 อยู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เวลาเราพูดเรื่องว่าเราต้องการจะสร้าง science awareness เนี่ยเอ๊ะทำไมมันไม่ work สักทีเราอาจจะผิดเป้าหรือเปล่านะครับแล้วก็หลายอย่างเนี่ยเราอาจจะมองจากมุมของนักวิชาการหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือมองจากไฮเอนด์แต่ว่าไม่สามารถที่จะไปเซิร์ฟส่วนใหญ่ของสังคมได้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตทั่วๆไปนะฮะแต่ผมคิดว่ามันทำให้พลังหลายอย่างที่เราพยายามออกแรงเนี่ยมันกลายเป็นอะไรที่กระจัดกระจายและเป็นคลื่นกระทบฝั่งอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้บ่นไปก็เท่านั้นเพราะฉะนั้น เพื่อที่จะทำให้เข้าเรื่องนะครับแล้วก็ทำให้มีความชัดเจนขึ้นนะครับผมก็อยากจะใช้สัก2สไลด์ให้อาจารย์สักกลินสบายใจว่า15นาทีเอาอยู่แน่นะครับ
สองสไลด์นี้จะตามด้วยอีกประมาณ30สไลด์นะครับบอกไว้ล่วงหน้าเพราะนั้นเอ5นาที10นาทีหลังนี่ผมอาจจะใช้ยาวนิดหนึ่งนะครับสไลด์แรกผมอยากมาตั้งแท่นกันก่อนว่า20ปี50ปีข้างหน้าเนี่ยเรากำลังใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อทำอะไรนะครับแน่นอนโดยคำนึงถึงสภาพปัจจุบันที่ยังมีความอ่อนด้อยเรื่องการศึกษาอ่อนด้อยเรื่องแรงงานถึงแม้อุตสาหกรรมส่งออกจะไปได้ดีแต่ว่าหลายอย่างมันกำลังจะเป็นปัญหาที่ตามมาโดยเฉพาะยิ่งปัญหาทางด้านแรงงานผมขอเสนอเป้า3เป้านะครับผมอาจจะอยู่ไม่ทันน้องๆในที่นี้ต้องทำงานต่อนะครับเป้าแรกก็คือลดความเหลื่อมล้ำอันนี้ก็ชัดเจนวิกฤตที่เราเจออยู่ในปัจจุบันคาดว่าสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากความเหลื่อมล้ำนะฮะทีนี้เราจะไม่พูดกว้างๆว่าสังคมมีความเหลื่อมล้ำเพราะนั้นช่วยกันแก้นะแต่เราจะบอกว่าเนื่องจากที่นี่เป็นสวทช.นะเราก็จะบอกว่าเราจะแก้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างไรวทน.จะใช้ประโยชน์ในการสร้างโอกาสแล้วก็สร้างอาชีพได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ในชุมชนในท้องถิ่นคำว่าโอกาสนี่แปลได้หลายอย่างเลยนะฮะเช่นโอกาสของเยาวชนที่อยู่ในภูมิภาคมีโอกาสไหมมันเลยไปถึงเรื่องการศึกษาด้วยนะครับในที่นี้เราก็จะเน้นละว่าเป็นเรื่องการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับถามว่าวิทยาศาสตร์ศึกษาในภูมิภาคอ่อนด้อยไหมน่าจะอ่อนด้อยถามว่าเราจะแก้ไงถ้ามาพูดเรื่องโครงสร้างทั้งโครงสร้างในระบบการศึกษาก็ต้องพูดอีกหลายวันถ้าพูดถึงกลไกเช่นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็อาจจะแคบลงสักนิดหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นหรือที่อเมริกาเรียกว่า School Board ก็ยิ่งแคบลงมาหน่อยอันนี้ก็เชิงโครงสร้างแล้วนะครับเราจะปรับโครงสร้างพวกนี้อย่างไรนะครับโอกาสในจุดเริ่มต้นมากๆเลยก็คือโอกาสในการเรียนรู้โอกาสในการศึกษาของเด็กในภูมิภาคเลยไปจนถึงโอกาสของผู้ใหญ่ถามว่าโอกาสผู้ใหญ่คืออะไรทำยังไงเขาจะใช้เทคนิคใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้เกษตรท้องถิ่นเนี่ยเป็นเกษตรท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งวิทยาศาสตร์ต้องช่วยได้แน่นอนเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะไปถึงได้ยังไงนะฮะจะผ่าวงจรเดิมๆไปได้ยังไงจะสู้กับพ่อค้าคนกลางได้ยังไงนักวิชาการจะกระจายออกไปช่วยสังคมที่มันมี critical mass หรือมี scale up effect ได้ยังไงนะครับซึ่งก็แน่นอนก็จะทำให้อาชีพดีขึ้นนะฮะอาชีพดีขึ้นปัญหาสังคมน่าจะน้อยลงนะอันที่สองคือสังคมเขียวสังคมเขียวนี่ก็ร้อยคนก็เข้าใจกันคนละอย่างผมก็เข้าใจไปอีกอย่างแต่ความเข้าใจของผมสรุปสั้นๆก็คือเขียวเนี่ยแปลสัก2อย่างนะครับอย่างแรกก็คืออันที่เข้าใจกันง่ายๆก็คือสิ่งแวดล้อมดีนะครับสูดอากาศแล้วมันได้เต็มปอดจริงๆนะครับมองลงไปที่แม่น้ำไม่เห็นขยะจริงๆอยู่ที่ถนนก็ฝุ่นก็น้อยกระดาษก็น้อยท่านที่ไปญี่ปุ่นก็คงทราบดีมันจะเป็นอย่างนั้นกับอีกอย่างนึงก็คือสังคมเขียวหมายถึงสังคมที่มีความยั่งยืนก็คือ sustainable development ทำอะไรทำให้ยั่งยืนอย่าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวปัญหากลับมาอีกอย่าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเลิกทำนะครับเพราะนั้นความยั่งยืนมันก็จะกินความกว้างมากและไม่จำเป็นต้องเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวจะเป็นเรื่องคนก็ได้จะเป็นเรื่องระบบก็ได้จะเป็นเรื่องการปกครองก็ได้จะเป็นเรื่องเทคนิคก็ได้นะครับอันที่3ผมขอตั้งเป้าว่าอีกกี่ปีก็ไม่รู้นะฮะหวังว่าจะไม่นานนักนะฮะสัก10ปีนะ10ปีนี่ก็จะถือว่าได้โนเบลไพรส์แน่เลยคนที่ทำได้10ปีนี้ยกระดับรายได้ของประชากรต่อหัวนะฮะจากปัจจุบันประมาณอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับประมาณ 5,000 เหรียญต่อหัวต่อปีขอให้ยกไปเป็น 12,000 ที่ใช้คำว่า 12,000 เพราะอะไรเพราะ 12,000 เนี่ยทั่วโลกเขาบอกว่าเป็นประเทศที่มีรายได้สูงขั้นต่ำนะฮะอยู่ข้างล่างของรายได้สูงนะครับหรือที่มาเลเซียประกาศว่า2020มาเลเซียจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอยากจะช่วยกันทำเป้านี้ไหม
ถ้าช่วยกันทำเป้านี้ไอ้3ข้อเนี่ยมันบูรณาการกันนะครับหมายความว่าต้องไม่ใช่กระจุกตัว12,000อยู่ในกรุงเทพต้องกระจายการกระจายดีพอสมควรไม่มีประชากร below poverty line 8% ในปัจจุบันเป็นต้นนะครับครับอันนี้ก็คือภาพที่1ซึ่งหลายท่านก็อาจจะบอกเออมันไม่เห็นวิทยาศาสตร์ตรงไหนแต่ว่ามันเป็นเป้าที่วิทยาศาสตร์ช่วยได้วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่ต้องเป็นพระเอกฮะวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ไปสนับสนุนสนับสนุนเกษตรกรสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนประชาชนในพื้นที่นะครับอันที่2ก็คือเริ่มที่จะมาเห็นวิทยาศาสตร์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น6ด้านด้วยกันซึ่ง6ด้านนี้ถ้าทำสำเร็จผมคาดว่ามันจะช่วยตอบคำถามไอ้ภาพแรกจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเอาแค่ทำไอ้แผนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สำเร็จเนี่ยผมคิดว่าเราทำอะไรได้ครึ่งหนึ่งละเพียงแต่ไอ้ความมีประสิทธิภาพของสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันอ่อนด้อยเกินไปด้วยสาเหตุหลายๆอย่างนะครับเพราะนั้นผมสรุปมาอย่างนี้ว่าไอ้สามก้อนบนเนี่ยมันน่าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำอันนี้พูดแบบไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะรายละเอียดมันจะอีกเยอะมากเลยส่วนในสามก้อนล่างเนี่ยมันช่วยเศรษฐกิจแน่นอนเลยแต่ปัญหาคือทำไงสังคมไทยโดยเฉพาะยิ่งผู้นำระดับสูงที่มีอำนาจผู้นำที่มีอำนาจในการจัดสรรงบประมาณจะเข้าใจว่าประเทศไทยจะต้องเดินด้วยนวัตกรรมประเทศไทยจะต้องเดินด้วยปัญญาความสร้างสรรค์และเอาวิทยาศาสตร์ที่นี้มาใช้ประโยชน์เยอะๆปราศจากความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยโอ้ทำงานแล้วเหนื่อยมากอาจารย์สักกลินทำมาหลายสิบปีแล้วเหนื่อยมากเลยฮะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเสนอก็คือ3ก้อนแรกอันแรกเนี่ย governance ให้เข้าใจหน่อยเถอะgovernance ก็มีหลายระดับมากเลยตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงไปจนถึงผู้นำชุมชนให้มีความเข้าใจทีนี้กระแสของการทำตรงนี้ให้เข้าใจเนี่ยจะทำยังไงบางครั้งอาศัย leadership นะครับบางครั้งอาศัยงบประมาณนะงบประมาณก็จะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเยอะจุดอ่อนของประเทศไทยณวันนี้ก็คือโครงการวิทยาศาสตร์กับงบประมาณไม่ได้ไปด้วยกันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเป็นเรื่องระยะสั้นไม่ค่อยได้บางเรื่องอาจจะได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาระดับกลางๆไปจนถึง ระดับยาวถ้าไม่เข้าใจตรงนี้อันนี้ก็ ลิงก์กับเรื่อง leadership กับความเข้าใจแล้วนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ระบบการจัดสรรงบประมาณของเราก็จะมีประสิทธิภาพประมาณ 20% เพราะว่าทำไปหมด1ปีแล้วมันจบอะแต่จริงๆโดยเนื้อหามันไม่จบหลายประเทศเขาแก้แล้วก็คือเอาละในแต่ละปีมีการจัดสรรงบประมาณรายปีก็จริงแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นนโยบายรัฐบาลที่สังคมเห็นพ้องกันแล้วว่าเป็นเรื่องดีผูกพัน3ปี5ปีถามว่าใครจะทำในระบบงบประมาณปัจจุบันผมจะไม่พูดถึงสำนักงบประมาณนะผมพูดถึงประเทศโดยรวมเนี่ยใครจะทำงบประมาณเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เราคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อลูกหลานเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเปลี่ยนโครงสร้างระบบงบประมาณผมเพิ่งไปเยี่ยม เพื่อนบ้านของประธานาธิบดีโอบามามาตึกอยู่ติดกันแล้วเขาก็เป็นที่ปรึกษาโอบามาทางด้านเทคโนโลยีสตาฟของเขาก็บอกว่าทุกๆปีเนี่ยงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะต้องผ่านออฟฟิศเขาเขาเองได้รับคำสั่งจากประธานาธิบดีว่าระบบการบริหารจัดการงบประมาณจะต้องเป็นไปตามนโยบายของสหรัฐที่ตั้งเป้าไว้เพราะนั้นเขาก็มีหน้าที่ลงมาดูว่าแต่ละกระทรวงที่ซับมิทโครงการเข้ามาเนี่ยเข้าข่ายไหมอันไหนไม่เข้าข่ายขอโทษครับเอาออกเพราะมันไม่เข้าข่ายเพราะนั้นท้ายที่สุดเขาจะได้งบประมาณประจำปีที่มีวิชั่น4ปีอย่างน้อยของประธานาธิบดีเป็นตัวตั้งเนี่ยนะฮะเป็นก้อนงบประมาณวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เอาทั้งก้อนเนี่ยนะครับเมื่อเขาดูแลความเรียบร้อยเสร็จแล้วไปคุยกับสำนักงบประมาณก็คือ OMB แล้วบอกว่า
ประมาณนี้เสร็จแล้วก็ต่อรองกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งประเทศไทยไม่มีฮะแต่ไม่รู้จะทำยังไงถึงจะให้มีอันนี้ต้องคุยกันต่อผมมีอีกสัก5เรื่องเพราะนั้นผมพูดแบบนี้อีกไม่ได้แล้วนะครับอาจารย์ศักรินชักจะขยับแล้วผมก็สรุปในรอบนี้ก็แล้วกันว่าอันที่2เนี่ยที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำก็คือทำให้สังคมรู้และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีความสำคัญกับชีวิตเขานะมีความสำคัญกับลูกหลานเขานะนะครับทำไงให้มันมีผมใช้คำว่าชุมชนนวัตกรรมเกิดกระจายขึ้นทั่วประเทศชุมชนปัญญาเกิดกระจายขึ้นทั่วประเทศนะครับหรือถ้าระดับนักวิชาการอย่างเราทำยังไงให้นักวิชาการที่เก่งเป็นเรื่องๆเนี่ยมารวมกลุ่มกันเสร็จแล้วตอบโจทย์ประเทศโดยช่วงยิ่งเวลามีวิกฤตลุกขึ้นมาตอบครับวิกฤตพลังงานลุกขึ้นมาตอบวิกฤตสิ่งแวดล้อมลุกขึ้นมาตอบวิกฤตในเรื่องการผลิตลุกขึ้นมาตอบในขณะเดียวกันก็ช่วยชี้นำสังคมด้วยว่าเราจะไปในทิศไหนดีนะครับอันนี้ก็คือระบบที่เรียกว่าถ้าเรียกรวมๆนะฮะก็คือ National Academy of Science and Engineering อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรากำลังคิดอยู่อันที่สามศึกษาวิจัยทรัพยากรมนุษย์อันนี้เรื่องยาวมากก็คือทำไงให้ประเทศไทยมีระบบการศึกษาที่ดีกว่านี้เอาละเราเห็นแก่ตัวหน่อยระบบการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีเรื่องต้องคุยตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงอุดมศึกษารวมอาชีวะนะครับไปจนถึงว่าทำไงแรงงานจะมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะฮะเรื่องที่4เริ่มลงมาข้างล่างก็คือเศรษฐกิจละโอ้เศรษฐกิจเรื่องเยอะมากเลยเกษตรก็ใช่อุตสาหกรรมก็ใช่บริการก็ใช่มีอะไรที่เราจะต้องอันที่1ทำให้เอกชนเกษตรกรเข้าใจว่าเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นผลผลิตดีขึ้นสู้กับข้างนอกได้มากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆบริการใหม่ๆออกไปสู้กับข้างนอกลำพังค้าขายอย่างเดียวไม่ค่อยพอแล้วนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่เรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเอกชนณวันนี้คนไม่พอไม่ใช่แค่คนงานอย่างเดียวนักวิชาการนักวิจัยที่จะมาช่วยเติมให้เต็มในเรื่องการสร้างความรู้ไม่พอหรือไม่มีถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่สวทช.อยู่ที่มหาวิทยาลัยอยู่ที่ศูนย์วิจัยตอนนี้ถึงจำเป็นจะต้องเอาสองขั้วนี้มาแมทช์กันนะฮะเอกชนต้องการมากคนอยู่ในร่วมมหาวิทยาลัยอยู่ในสวทช.เอามาช่วยกันนะครับโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ก็ต้องช่วยกันพูดในหมู่เซกเตอร์ต่างๆว่าเราละเลยการลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมานานแล้วเรามัวแต่สร้างถนนเรามัวแต่สร้างสะพานสร้างทางด่วนสร้างทางรถไฟซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าอย่าลืมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาซึ่งในสมัยหนึ่งก็เคยมีการพูดเรื่องนี้นะครับแต่ไม่มีการลงมืออันนี้ก็ได้หลายแบบอุทยานวิทยาศาสตร์ก็เป็นแบบหนึ่งนะครับการที่จะส่งเสริมให้เอกชนคิดและทำเรื่องนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ทำร่วมกันอันสุดท้ายประเทศไทยอยู่ดุโดดไม่ไหวประเทศไทยต้องเชื่อมกับโลกจะเชื่อมอย่างไรเชื่อมได้หลายแบบนะเชื่อมเป็นรายประเทศก็ได้ประเทศมันเยอะเกินไปเราก็เลือกประเทศกลุ่มหนึ่ง10-20ประเทศแล้วเชื่อมให้ดีนะครับสิ่งที่เรียกว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างมากขึ้นกว่านี้นะครับสิ่งที่เรียกว่าการทูตวิทยาศาสตร์เราก็คงไม่เคยได้ยินนะ Science Diplomacy นี่ก็จะเป็นเรื่องที่ช่วยทำให้ไม่ใช่ว่ากระทรวงต่างประเทศไปเจรจาการทูตได้ดีอย่างเดียวที่ผ่านมาการเจรจาของประเทศไทยกับโลกเนี่ยไม่มีอาวุธคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมอยู่ข้างหลังอยู่หรืออยู่ในกระเป๋าเลยที่จะไปต่อรองที่จะไปดึงเอาความร่วมมือมานะณวันนี้ต้องเริ่มคิดเรื่องนั้นแล้วในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าเอาเราจะสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาสัมพันธ์กับยุโรปสัมพันธ์กับญี่ปุ่นจะสัมพันธ์อะไรกันไม่ใช่ขอรับความช่วยเหลืออย่างเดียวอีกต่อไปแล้วในปัจจุบันไม่มีใครอยู่ดีๆเอาเงินมากองแล้วบอกว่าคุณเป็นประเทศด้อยพัฒนาอีกแล้วเพราะนั้นเราต้องมีโพซิชั่นเราจะเก่งตรงไหนเราจะร่วมมือตรงไหนตรงไหนเราร่วมทุนตรงไหนเรามีคนตรงไหนเรามีความรู้มันมีความขาดแคลนคนกันทั่วโลกนะฮะณวันนี้บางทีเขาก็ใช้คำว่า brain circulation บางทีก็ใช้คำว่า talent นะครับ
ตอนนี้เป็นโอกาสที่เราจะต้องรีบโพซิชันนะครับเพื่อที่ก่อนที่เบรนของเราจะเซอร์คิวเลตออกอย่างเดียวนะฮะแล้วได้ประโยชน์น้อยเนี่ยเราก็จะได้มีพลังในการใช้สติปัญญาของเราอย่างดีที่สุดนะครับก็ผมขอรอบแรกเพียงเท่านี้ครับครับ ขอบคุณอาจารย์พิเชษนะครับ2สไลด์เกิน15ทีไปนิดหนึ่งเดี๋ยวรอดู30สไลด์จะเป็นยังไง ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับอาจารย์ปูให้เห็นว่าทางเลขาธิการทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยมองเห็นบทบาทของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติได้ทุกมิติเลยนะครับจะช่วยแก้ปัญหารายได้ปัญหาช่องว่างปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับ Triple Bottom Line ที่หลายๆคนพูดถึงกันอยู่นะครับแล้วก็ได้แตะว่าก็จะมีคนที่ภาษาอังกฤษเรียกมี the haves the have nots นะครับและ the have to haves นะครับซึ่งก็เป็น3กลุ่มคนนะครับ